แม่แตงโมยันมีหลักฐานคนทำร้ายลูกวันเกิดเหตุวอนกระติกพูดความจริงแม่แตงโมเผยมีหลักฐานคนทำร้ายจิตใจและร่างกายโมในวันเกิดเหตุย้ำลูกมีชื่อเสียงไม่มานั่งปัสสาวะแบบนี้แน่วอนกระติกพูดความจริงดูมีพิรุธสุดวันที่27กุมภาพันธ์2565ทางนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิตได้เดินทางมายังสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับการเยียวยามาให้ตำรวจโดยเจ้าตัวเผยว่าตนมีหลักฐานที่รู้ว่ามีคนทำร้ายร่างกายและจิตใจลูกบนเรือคืนเกิดเหตุแต่ยังพูดไม่ได้ต้องรอให้ตำรวจดำเนินการทั้งนี้การที่กระติกเรือนสอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้โทรศัพท์แจ้งตนเพราะไม่สนิทกันนั้นตนอยากถามกลับว่าไม่สนิทกับตนได้อย่างไรในเมื่อตอนทำงานร่วมกันออกงานด้วยกันก็เอาลูกตนไปหากินตนไม่เคยพูดแรงไม่เคยพูดหยาบแต่พูดจากความรู้สึกเราเสียลูกไปแต่เขาไม่เคยติดต่อมาหาเลยอ่านข่าวกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกตัวรับงานเอนแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรืออย่ามาอ้างว่าโทรหาตนแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะตนไม่ใช่นักดำน้ำมันใช่เหตุผลที่คนอ้างเหรอมาอ้างว่าไม่สนิทตนฟังไม่ขึ้นสองเดือนก่อนหน้านี้ยังรับออกงานด้วยกันอยู่เลยวันที่เพื่อนคนอื่นๆเดินทางมาดูร่างแตงโมทางกระติกไปอยู่ที่ไหนตนมีหลักฐานว่ากระติกทำอะไรแตงโมในคืนเกิดเหตุเรื่องชุดบอดี้สูทที่เขาอ้างว่าแตงโมใส่แล้วไปปัสสาวะท้ายเรือนั้นตนไม่เชื่อเลยแตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่เขายังไม่พูดความจริงออกมาทั้งที่คนพูดออกมาได้แล้วการดำเนินคดีกับคนขับเรือนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ตำรวจแต่ส่วนของกระติกนั้นยังมีข้อพิรุธมากมายอยากให้พูดความจริงจากหนักจะได้เป็นเบาเปิดไทม์ไลน์บนเรือกระติกโชว์ภาพแสดงตำแหน่งบนเรือจนถึงนาทีสุดท้ายจากกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาหลังจากพลัดตกเรือที่เดินทางไปทานข้าวชมวิวพร้อมกับเพื่อนอีก5คนซึ่งพฤติกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้สังคมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำดังกล่าวก่อนเรื่องเศร้าขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์รายการโหนกระแสได้เชิญกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในเรือประกอบด้วยปอจ๊อบกระติกและแซนส่วนเบิร์ดซึ่งเป็นเพื่อนของปอไม่ได้มาร่วมรายการโดยระบุว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลในรายการดังกล่าวมีการเปิดหลักฐานทั้งแชทการชวนไปทานข้าวโดยตอนหนึ่งในรายการมีการเปิดภาพหลักฐานจากมือถือของกระติกเรียงเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่เริ่มขึ้นเรือซึ่งแตงโมได้ถ่ายรูปให้กระติกหลายภาพด้วยกันโดยภาพที่นำมาเปิดเรียงเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ 17.43 ซึ่งเป็นภาพของแตงโมจากนั้นก็มีภาพคู่ภาพวิวและภาพที่แตงโมถ่ายให้กระติกแตงโมบนเรือโดยบางภาพจะเห็นว่าแซนนั่งอยู่ด้านหลังก่อนที่ภาพจะสิ้นสุดที่เวลา 22:13 นซึ่งกระติกระบุว่าเรือจอดเพื่อถ่ายรูปโดยแตงโมถ่ายภาพให้เธอก่อนที่เรือจะแล่นต่อแล้วกระติกระบุว่าตนเองไปนั่งชมวิวส่วนแตงโมเดินไปที่อื่นซึ่งปอระบุว่าชมวิวอยู่ด้านหน้าไม่เห็นว่าแตงโมเดินไปทางไหนส่วนจ๊อบระบุว่านั่งหลังคนขับเรือคือเบิร์ดโดยจ๊อบเห็นแตงโมเดินผ่านไปแต่ไม่ได้มองว่าเกิดอะไรขึ้นแตงโมบนเรือส่วนแซนระบุว่านั่งเล่นมือถืออยู่ด้านหลังของเรือโดยนอนเอาหัวไปทางหน้าเรือและหันเท้าไปท้ายเรือเพราะบริเวณดังกล่าวนอนเอนลงได้180องศาก่อนที่แตงโมจะเดินมาบอกว่าขอฉี่หน่อยและจับเท้าของเธอนั่งลงซึ่งเธอไม่ได้มองเพราะแตงโมทำธุระส่วนตัว
จังหวะที่จะดึงตัวขึ้นแซนระบุว่าได้พูดกับแตงโมว่าขอตั้งหลักก่อนเพราะการดึงอาจจะทำให้หล่นได้ก่อนที่แตงโมจะเสียหลักล้มลงไปด้านข้างเรือทันทีภาพของกระติกที่แตงโมถ่ายให้เป็นภาพสุดท้ายจ่อเรียกโบทีเคฮิปโปสอบปมปรากฏในวงจรปิดท่าเรือหลังแตงโมตกน้ำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเผยเตรียมเรียกสอบโบทีเคฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมนิดาหลังปรากฏในกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือระบุผลชันสูตรรอยบาดแผลยังไม่ออกวันที่28กุมภาพันธ์2565ที่สภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจเอกจาตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงชื่อดังหลังจากพลัดตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาว่าเบื้องต้นวันนี้นางพนิดาศิรยุทธโยธินอายุ67ปีแม่ของแตงโมได้นัดหมายนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นแชทข้อความมาให้พนักงานสอบสวนจึงจัดพนักงานสอบสวนรอรับหลักฐานและจะรายงานความคืบหน้าทางคดีให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจและคณะทำงานอ่านข่าวเปิดคลิปหลังแตงโมตกน้ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งทุกคนหายจากจุดเกิดเหตุกลับไปที่อู่เรือพันตำรวจเอกจาตุรนต์กล่าวต่อว่าสำหรับกรณีผลชันสูตรพลิกศพรอยบาดแผลที่ขายังไม่ได้มีผลจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงผลการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้งหมด5คนก็ยังไม่ออกมาเช่นเดียวกันอ่านข่าวจ่อเรียกเพื่อน5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จแม่แตงโมเตรียมนำหลักฐานข้อความแชทให้ตำรวจพันตำรวจเอกจาตุรนต์กล่าวอีกว่าส่วนกรณีกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือปรากฏภาพของโบสุรัตนาวีสุวิพรหรือโบทีเคไครอัมคิงดอมนักร้องสาวยุค90และฮิปโปฉันชนะยิ้มสายเพื่อนสนิทและผู้จัดการอีกคนของแตงโมหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะต้องเชิญตัวมาสอบปากคำโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกันอ่านข่าวโบทีเคโพสต์ภาพสุดท้ายแตงโมถ่ายคู่กระติกเผยเบาะแสเสื้อคลุมเตรียมชี้แจง